สวัสดีครับผมและเชษฐ์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับในซีรีส์ของการเรียนรู้วิธีการใช้ Beautify นะครับหรือเจ้าตัวเขาเรียกว่า Material Design Component นะครับของทางฝั่ง View นะครับง่ายๆถ้าเกิดเราต้องการจะพัฒนาตัวไซต์เราด้วยตัว Vue.js นะครับแล้วก็ต้องการให้ UI เราเนี่ยเป็นธีมแบบ Material Design นะครับซึ่ง มันก็มีหลายธีมเช่นธีม Bootstrap นะครับแต่ว่าตีนที่ผมจะสอนเนี่ยคือ Material Design เราต้องใช้ไลบรารีครับซึ่งไลบรารีตัวนี้ชื่อว่า Beautify เอาละรายละเอียดเกี่ยวกับ Beautify นะครับสามารถไปดูที่เว็บไซต์ของทาง Beautify ได้ครับตรงนี้นะครับเอาละซึ่งมันก็จะมีคลิปอินโทรของเขานะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเขาเรียกว่ากระโดดเข้าไปที่เรื่องของการติดตั้งเลยนะครับเบื้องต้นก่อนผมจะทำการเขาเรียกว่า New Project นะครับเจ้าตัว ViewJS ขึ้นมานะครับแต่ตั้งชื่อว่า CM Beautify Demo คราวนี้ประเด็นคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้เคนี้เจ้าตัว Vue.js เขียนได้ไงสามารถไปดูที่ YouTube ผมได้ครับโดยการไปที่4ใน YouTube นะครับ CM Dev แล้วก็ Pinko Vue.js ครับก็จะเจอเพลย์ลิสต์นะครับที่เป็นทยอยลง step by step จริงๆผมมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสามารถดูจากเพลย์ลิสต์ได้เลยครับก็คือง่ายๆปรับพื้นฐานเกี่ยวเรื่องการเขียน Vue.js ก่อนดังนั้นเมื่อเราต้องการจะแอพพลายธีมพวก Material Design เข้าไปในโปรเจกต์เราค่อยมาดูคลิปนี้นะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีการที่เราจะทำการลงนะครับตัว Beautify นะครับก็เราจำเป็นต้องทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยทำการแอดพลักอินที่ชื่อว่า Beautify เข้าไปซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเอาล่ะผมจะเริ่มทำการ New Project ก่อนในการ Create ครับตอนจังหวะที่เราทำการ Create Project นะครับซึ่งผมใช้ตัว Vue CLI Version 3ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเทมเพลตให้เราเลือกผมจะเลือกแบบที่เป็นแบบ manual select feature ก่อนนะครับแล้วก็ผมแนะนำไว้เพื่อนๆทำการ select นะครับ option พวก router ในการเขาเรียกว่ากดลูกศรชี้ลงมาแล้วก็ call space 1ทีนะครับเพื่อเลือก router แล้วก็เจ้าตัว Vue X นะครับแต่จริงๆในหลักสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ cover เรื่องของ Vue X นะครับแต่ว่าจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ router นะครับเอาล่ะถัดมานะครับในเคสนี้เราก็กด enter ครับเพื่อเป็นการ confirm ครับหลังนั้นจะถามคุณว่าต้องการทำนู่นทำนี่ไหมนะครับกระบวนการเหล่านี้ผมแนะนำว่าให้ทำการกดสคริปต์ไปเลยครับจริงๆตัวนี้กด yes ก็ได้ครับนะครับตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้นะครับกด yes ไปก่อนตรงนี้กด enter ไปเลยครับปล่อยเป็น default ครับตรงนี้ก็ปล่อยเป็น default ครับ enter ไปเลยนะครับส่วนนี้ก็ enter เหมือนกันครับปล่อย default มันจะถามคุณว่าคุณต้องการจะเซตตัวนี้เป็นลักษณะเหมือน template หรือว่า preset หรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเอาล่ะในกรณีนี้มันก็จะเริ่มทำการสร้างโปรเจกต์ให้เรานะครับซึ่งพอมันสร้างเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำการลองรันมันขึ้นมานะครับแล้วก็ติดตั้งไลบรารีโดยใช้คำสั่งนะครับของ Vue CLI ที่ชื่อว่า Vue add add เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ add plug in นะครับซึ่งใน Vue ในเวลาเราพูดคำว่า plug in เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคือการติดตั้งไลบรารีแล้วก็มีการ config ไลบรารีให้เราอัตโนมัติเลยเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้คงจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้ระหว่างที่มันกำลังทำการ create project นะครับผมจะพาคุณทัวร์ก่อนในการมาที่ get started ครับก็อย่างแรกก่อนนะครับ Beautify เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์หนึ่งนะครับในส่วนของตัว material design component นะครับของฝั่ง view นะครับก็คราวนี้คำว่า material design component คืออะไรอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีการดีไซน์หลายประเภทนะครับทั้งแบบที่เป็น bootstrap นะครับแล้วก็ material design ซึ่ง material design เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น System Design Platform นะครับของทางฝั่ง Google นะครับซึ่งเราสามารถเสิร์ชมาที่เว็บไซต์ต่างๆไปนี้ได้นะครับมันก็จะมีการระบุนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณสมบัติว่าการดีไซน์แบบเนี้ยเขาเรียก Material นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเสียงพอดีครับเสียงสาวฟอนต์นะครับแล้วก็ตีมต่างๆมันก็จะมีกำหนดเอาไว้ตัวอย่างเช่นนะครับผมจะพาไปดูอย่างเช่นบัตทอนก่อนละกันซึ่งเราจะต้องทำการเลือกเมนูชื่อ Component มันก็จะมีการกำหนดว่าบัตทอนเนี่ยในรูปแบบของ Material Design จะมีกี่แบบมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะไปที่บัตทอนก็จะเห็นว่ามีแบบที่เป็น Content Outline แล้วก็ Text ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าย React Angular หรือ Vue เนี่ยก็จะมีคนพัฒนาเขาเรียกว่า Material Design Component มาให้นะครับโดย follow ตามเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ก็ตามเรียกว่าดีไซน์สเปคของทาง Material Design นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Beautify เนี่ยก็คือกลุ่มไลบรารีนั่นเองแน่นอนครับฟรีครับเอาล่ะมันน่าจะนิวเสร็จแล้วนะครับ
ผมจะทำการเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในคำสั่งโค้ดครับเพื่อเปิดบน VS Code นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเจ้าตัวชื่อโปรเจกต์เข้าไปนะครับ Enter ครับเอาล่ะผมทำการเปิดโปรเจกต์แล้วก็จะทำการรันนะครับแต่ก่อนผมรันเนี่ยผมทำการ stop โปรเจกต์ของผมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับโอเคผมต้องการไว้ terminal ครับ new terminal ใช้คำสั่งยานนะครับ serve enter ครับมันจะทำการรันตัวโปรเจกต์ default ขึ้นมาก่อนนะครับสักพักหนึ่งเราสามารถทำการไปตรวจว่าเว็บไซต์เรารันได้ไหมโดยการพิมพ์ตัว local host ครับพอร์ต default มันนะครับที่มันจะรันให้คือพอร์ต8080นะครับถ้าเกิดไม่ชัวร์นะครับให้ดูตรงบริเวณนี้ครับว่าแอปเรารันอยู่พอร์ตไหนนะกดไปเลยครับเอาล่ะ enter ครับนี่คือตัวเทมเพลต default ของเจ้าตัว Vue.js ที่ยังไม่มีการติดตั้งเจ้าตัว Vueify plugin นะครับก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับมีระบบ routing นะครับ router ติดตั้งให้ซึ่งทำให้เราสามารถทำการเหมือนเปลี่ยนหน้าไปมาได้นะครับคราวนี้เราจะทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า Vueify เข้าไปในฐานะ plugin ในคำสั่งชื่อ Vue add ครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Vueify นะครับ enter ครับกระบวนการนี้จะเริ่มติดตั้งเข้าไปซึ่งกระบวนการนี้สามารถทำการติดตั้งผ่านเจ้าตัว View UI ก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมว่าตรงนี้สะดวกดีเมื่อต้นก่อนมันจะถามนะครับว่าเราต้องการเลือก configuration แบบไหนผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นแบบ default ไปก่อนนะครับ enter ครับกระบวนการนี้นะครับจะส่งผลทำให้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับในตัว src ครับตรงส่วน plugin นะครับจะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Vueify ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมลืมให้พวกเราดูโครงสร้างของตัวโปรเจกต์ไปว่าก่อนที่เราจะทำการติดตั้ง Vueify เนี่ยจะไม่มีโฟลเดอร์นะครับ plugin แล้วก็ไฟล์ Vueify ตอนนี้มันทำการสร้างให้ละเบื้องต้นก่อนมันทำการสร้างนะครับเจ้าตัวนี้ให้สำหรับคนที่ทำการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสามารถทำการเรียกว่าลองรันอีกครั้งได้ในการยานครับแล้วก็เซิร์ฟอีกรอบนึงบางคนจะเล่นติดตั้งไปเลยในขณะที่กำลังยานและเซิร์ฟอยู่นะครับมันอาจจะเพี้ยนได้ดังนั้นเนี่ยตอนที่คุณติดตั้งเนี่ยแนะนำว่าให้ทำการออกมาจากเจ้าตัวเซิร์ฟก่อนนะครับหรือการรันแบบเขาเรียกว่า JT นะครับก็โดยการกด Ctrl C นะครับเอาล่ะระหว่างนี้นะครับผมก็จะไปรอเลยเพื่อดูว่าหลังที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัววิทยุศาสตร์ที่ครับ Vueify แล้วเนี่ยหน้าตานะครับมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมจะทำการ refresh ครับจะเห็นว่า look and feel เปลี่ยนแล้วครับเอาล่ะและนี่คือการติดตั้งเจ้าตัว Vueify นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูโครงสร้างกันครับว่า Vueify ทำการติดตั้งอะไรให้เราบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ